สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้หญิงแย้เสนอตอนเล่นเกมกับเลล่านะคะซึ่งวันนี้อาจจะต้องใช้สคริปต์นิดนึงนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยแต่จะพูดสั้นๆกระชับแล้วก็ได้ใจความนั่นเองนี้ฮะแล้วก็เล่นเกมกับเลล่ารางวัลเพียบเลยกติกาก็คือถ่ายภาพกับเลล่าผลิตภัณฑ์ของเลล่าอะไรก็ได้นะคะต้องเป็นขนาดจริงเท่านั้นนะจ๊ะแซมปองแซมปลิงไม่เกี่ยวนะจ๊ะพร้อมกับเหตุผลบรรยายว่าปากนั้นสวยขนาดไหนฉันล้อเล่นนะฉันจะให้เธอน่ะบรรยายว่า 1. ทำไมเธอถึงได้ชอบเลล่าล่ะแล้วก็ข้อ 2. นะให้เลล่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในใจนะลองตอบมาสิว่าเป็นอันดับ 10ฉันจะตีให้ฉันล้อเล่นนะโอเคขั้นตอนถัดมานะพอตอบคำถาม2คำถามนี้เสร็จแล้วนะว่าทำไมถึงชอบเลล่าและให้เลล่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในใจแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาโพสต์รูปแล้วก็เหตุผลด้านบนที่หน้าแฟนเพจของเลล่านะจ๊ะหรือว่าส่งไปให้พี่ๆทีมงานก็ได้ที่ likeleila1981@gmail.com หรือว่าถ่ายใน IG แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะจ๊ะแฮชแท็กว่าเลล่าและแฮชแท็กอีกคำหนึ่งว่า likeleila ด้วยนะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็อันดับถัดมาเราก็เกณฑ์นะลิ้นพันกันอันดับถัดมานะเราก็เกณฑ์เพื่อนๆมากดไลค์ที่แฟนเพจเลล่าแล้วก็กดไลค์รูปของเราบนแฟนเพจนั้นด้วยนะต้องบอกเพื่อนนะว่าห้ามไปกดไลค์ให้คนอื่นเด็ดขาดเลยไม่งั้นเราจะไม่ได้รางวัลกันน่ะถัดมากดแชร์เพจเลล่าให้เพื่อนเรา5คนนี้ฮะโอเคเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวนะจ๊ะดูรางวัลกันดีกว่าว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะสำหรับรางวัลที่1นะเราจะได้ทัวร์ละลาไปกับกรุงเทพเกาหลีเหนือฉันล้อเล่นน่ะฉันหมายถึงเกาหลีใต้ต่างหากนะจะไปตามรอยซีรีส์เกาหลีเธอก็ไปตามเลยนะตามสบายเลยนะ ฉันสามารถพูดแบบนี้ได้แล้วฉันดีใจมากเลยนะขั้นตอนถัดมาไม่ใช่นะไม่ใช่ขั้นตอนนะรางวัลถัดมาต่างหากรางวัลที่2นะคือ iPhone 5เอาไปใช้กันแบบกรุบกริบกรุบกริบเลยนะรางวัลที่3นะคะก็คือ iPod mini 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 ก็คือให้3เครื่องเลยนะมี3รางวัลด้วยกันน่ะอันดับที่4รางวัลทองคำ50สตางค์นะคะครึ่งบาทเท่านั้นนะเพราะรวยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเปลืองค่าขนส่งนะเพราะว่าเราจะส่งทองทั้งไปรษณีย์กันนะฉันล้อเล่นน่ะเธอต้องไปรับเองต่างหากล่ะทองคำนะมี3รางวัลเหมือนกันเลยอันดับถัดมานะเป็นเงินสด 3,000 บาทมีให้10รางวัลด้วยกันนะอันดับถัดมาจะรางวัลที่7เป็นการทานข้าวแบบ Exclusive กับหญิงแย้เลยนะเตรียมพุงไว้ให้ดีเลยใครที่จะมาอยากกินข้าวกับฉันนะ่ะแล้วก็จะได้อ๋อลืมบอกรางวัลที่6รางวัลที่6ก่อนนะรางวัลที่6จะเป็นผลิตภัณฑ์เลล่ามูลค่า 2,000 บาทมี60รางวัลเลยรางวัลที่7จะเป็นทานข้าวแบบ Exclusive กับหญิงแย้พร้อมกับของรางวัลปลอบใจจากเลล่ามูลค่า500บาทเลยนะ่ะให้21รางวัลเลยนะรวมแย้ไปวันนั้นด้วยก็เป็น22นั่นเองแล้วก็คำเตือนนะอยากจะเตือนทุกคนเลยว่าถ้าใครที่มีเลล่าแพ็กเกจจิ้งเก่าอยู่นะจ๊ะผิดกติกาห้ามถ่ายเด็ดขาดเลยนะเราต้องซื้อแพ็กเกจจิ้งใหม่ก่อนถึงจะถ่ายได้นะฉันหวังว่าเธอคงเข้าใจนะบ้าจริงเลยที่ฉันพูดจนจบแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคป่ะต่อไปนี้ฉันจะเสียงเพาะแล้วนะเพราะอะไรถึงได้พูดแบบนี้ล่ะจะบ้าแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ภาคหนังเกาหลีอยู่นะ